ผมแล้วมีเมนผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีรายการหาคู่อะไรต่างๆพวกผมเข้าไปเคยไปดูก็มีเยอะเหมือนกันนะใช่ครับเคยเข้าไปดูก็จะมีเหมือนกับว่าโพสต์ไว้ว่าอีเมลนี้นะต้องการคนหน้าตาแบบนี้อายุเท่านี้ลองคุยกันเป็นเพื่อนหรือเป็นแฟนอะไรเงี้ยครับก็จะมีการบอกกันไปเลยแล้วก็วิธีการทำก็แบบเหมือนกับว่าแล้วก็แอดอีเมลของเขามาแล้วก็คุยกันใช้ปัญหารับวัยรุ่นกับดูเรกนะครับเรามาคุยกันถึงเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารความรักของวัยรุ่นของเราเนี่ยช่องทางการสื่อสารปัจจุบันมันมีมากมายเหลือเกินแต่เราก็ต้องนั่งดูครับว่าวัยรุ่นยุคใหม่เนี่ยเขาสื่อสารกันอย่างไรในเรื่องความรักเขาจะจีบกันอย่างไรเหมือนสมัยรุ่นคุณพ่อคุณแม่ที่ส่งเขียนใต้เปลือกอะไรครับยาสูบนะครับยากระแลดอะไรแบบที่เขาพูดกันหรือว่าส่งจดหมายผ่านคนกลางพ่อสื่อแม่สื่อหรือเปล่าเรื่องนี้เขาสื่อกันโดยตรงเราก็ไม่รู้เราคงต้องมาคุยเขาโดยตรงครับวันนี้เรามีน้องดาวกับน้องโอมสวัสดีครับสวัสดีครับคนครับที่จะมาให้ความรู้นะครับว่าวัยรุ่นเดี๋ยวนี้เขารักกันอย่างไรนะครับถามน้องดาวก่อนค่ะน้องดาวครับเดี๋ยวนี้นี่เขาได้ข่าวกันว่าผู้หญิงเขาจีบผู้ชายก่อนแล้วจริงป่ะครับก็เป็นเรื่องจริงนะคะซึ่งอันนี้มันก็แล้วแต่ค่ะว่าใครจะยังไงเพราะว่าเดี๋ยวนี้เองผู้หญิงก็เรียกได้ว่ามีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ชายนะคะเป็นเพราะเริ่มจีบเนี่ยนะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วมันก็ไม่จำเป็นว่าฝ่ายชายจะต้องจีบฝ่ายหญิงก่อนเสมอไปถ้าหากว่าฝ่ายหญิงพอใจก็อาจจะเข้าไปได้เลยนะคะแล้วอมครับรู้สึกยังไงถ้าเกิดจะมีสาวสักคนมาจีบก่อนผมว่าถ้าเป็นปัจจุบันมันก็ถือเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าถ้าเขารู้สึกผมรู้สึกว่าถ้าผู้หญิงที่มาจีบเนี่ยต้องมีฟอร์มนิดนึงนะครับเหมือนกับว่าถ้าแบบเข้ามาต้องๆเลยมันก็จะดูแบบว่าเพราะผมว่าผู้หญิงมีเสน่ห์ตรงที่ว่าเขาแบบดูมีฟอร์มมีอะไรเงี้ยครับแล้วโดยปกติถ้าเกิดน้องโอมเนี่ยนะสนใจจริงๆแล้วอยากจะไปจีบเขาก่อนให้เขาจีบเราก่อนถ้าเกิดเราสนใจแล้วก็จะคุยกับเขาก่อนหรือไม่ก็คุยทางเพื่อนก่อนอะไรเงี้ยครับแล้วไหนแล้วเราบอกที่หนุ่มๆเดี๋ยวนี้เขาจีบสาวกันยังไงเดี๋ยวนี้เหรอครับก็มันก็มีหลายวิธีนะครับแต่ก็มีทั้งผมก็ไม่ได้เก่งเรื่องนี้มากแต่ก็มีเพื่อนๆเพื่อนที่แบบว่าอาจจะถ้าปิ๊งคนนี้ก็อาจจะเข้าไปคุยว่าถามชื่อถามอาจจะขอเบอร์โทรคุยหรือไม่ก็อาจจะผ่านทางเพื่อนไปอะไรเงี้ยครับอันไหนมากกันขอโดยตรงหรือว่าขอผ่านเพื่อนส่วนมากที่เจอมาก็จะเป็นผ่านเพื่อนมากกว่าแม้ก็ยังเหมือนสมัยผมนะไม่ได้เปลี่ยนเท่าไหร่นะครับถามน้องดาวบ้างถ้าเกิดเป็นเช่นนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยสิทธิเท่าเทียมกันระหว่างหญิงกับชายที่ใครจีบใครก่อนคงไม่มีปัญหาอะไรไอ้เทคนิคอะไรแบบวางมาดเนี่ยที่สาวๆจะไปสนใจหนุ่มเขาทำยังไงบางอย่างเนี่ยถ้าสมมติว่าจะให้ผู้หญิงเข้าไปจีบผู้ชายโดยตรงเลยเนี่ยนะคะอันนี้เท่าที่ทราบมานะคะก็คืออาจจะต้องอย่างที่โอมบอกก็คืออาจจะต้องมีฟอร์มนิดนึงเช่นอาจจะเข้าไปเรียนที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะทำความรู้จักกันเล็กๆน้อยๆก่อนไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะตรงๆเข้าไปขอเบอร์เลยอันนี้มันก็อาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะก็คือค่อยๆ คุยกันไปแล้วก็สุดท้ายก็ค่อยขอเบอร์แล้วก็ถือโอกาสคุยกันต่ออะไรเงี้ยค่ะโอมแล้วมีเมนผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีรายการหาคู่อะไรต่างๆพวกผมเข้าไปเคยไปดูก็มีเยอะเหมือนกันนะใช่ครับเคยเข้าไปดูก็จะมีเหมือนกับว่าโพสต์ไว้ว่าอีเมลนี้นะต้องการคนหน้าตาแบบนี้อายุเท่านี้ลองคุยกันเป็นเพื่อนหรือเป็นแฟนอะไรเงี้ยครับก็จะมีการบอกกันไปเลยแล้วก็วิธีการทำก็แบบเหมือนกับว่าแล้วก็แอดอีเมลของเขามาแล้วก็คุยกันหลังจากคุยทางอินเทอร์เน็ตเสร็จปุ๊บก็อาจจะมีการต่อทางโทรศัพท์หรือนัดเจอกันอะไรเงี้ยครับและแบบนี้เราจะเชื่อได้ไหมว่าคนนั้นเป็นตัวตนที่แท้จริงบางทีอาส่งรูปปลอมมาให้หรือบอกบุคลิกปลอมมาให้อะไรเงี้ยมันก็มีข้อเสียเรื่องนี้ครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจริงๆเขาเป็นยังไงอย่างคุยเนี่ยเขาบอกชื่อจริงหรือเปล่าเขาอายุเท่านี้จริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับมันก็ไว้ใจไม่ได้เหมือนกันบางครั้งลูกดาวครับเราเคยอ่านข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์แล้วก็น่ากลัวสำหรับผู้หญิงเนี่ยซึ่งไปติดต่อผ่านทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยโมเดลโดนผู้ชายเขาหลอกให้ไปเจอตรงโน้นตรงนี้แล้วก็โดนละลาบละลวงอะไรทั้งหลายพวกนี้แล้วมีอะไรอยากจะเตือนคนที่เขาน้องๆบ้างไหมที่ชมรายการเราค่ะก็คืออยากจะบอกว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะคะแต่ว่าการติดต่อในลักษณะนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามันติดต่อโดยที่ต่างฝ่ายต่างไม่เห็นกันไม่รู้จักกันอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไว้ใจใครก่อนที่เราจะไปคบหากับใครเนี่ยควรจะดูให้แน่นอนถ้าหากว่าจำเป็นที่จะต้องไปนัดพบกับเขาจริงๆเนี่ยควรจะมีเพื่อนไปด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่เป็นอันตรายและที่สำคัญควรจะเลือกนัดพบในสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านอย่างเช่นศูนย์การค้าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะองครับมันมีวิธีอื่นไหมเดี๋ยวนี้มันมีรายการวิทยุบางทีเราชอบเสียงเพลงเหมือนกันแล้วก็จีบกันผ่านดีเจอะไรแบบนี้มีวิธีเขาฝากกันอยู่เนี่ยที่เห็นส่วนมากจะเป็นแฟนอยู่แล้วมากกว่านะครับคือมันก็ว่าคิดถึงนะอะไรงี้มากกว่าครับเพราะถ้าเป็นการจีบงั้นมันจะ
อาจจะลำบากไปหน่อยเขามีประกาศหาคู่ทางหนังสือพิมพ์เลยนะนี่ยังมีไหมวัยรุ่นเนี่ยคือถ้าเป็นวัยรุ่นคงไม่น่าจะมีเชยเนาะใช่ค่ะมันแล้วอีกอย่างนึงคือมันช้าด้วยนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาจะได้มาอ่านเจอหรือเปล่าแล้วคุณสมบัติแบบนี้แบบที่บอกไปเนี่ยก็คือไม่รู้ว่าจะโดนใจเขาหรือเปล่าทีนี้ถ้าเกิดผมพอจะสรุปว่าเจอตัวจริงเลยดีกว่าพอใจปิ๊งไปเลยใช่ไหมครับผมเป็นบุพเพสันนิวาสวาสนาให้มาเจอกันอะไรเงี้ยนะใช่ค่ะทีนี้พอบอกก็เจอแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าใช่คนนั้นมันก็ต้องใช้เวลาจริงๆมันก็อยู่ที่เซนต์เหมือนกันนะคะคือแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยคือมันต้องใช้เวลาในการที่จะดูกันไปเพราะว่าคนคนหนึ่งกว่าที่จะตกลงใช้คำว่าแฟนได้มันก็เหมือนกับว่าต้องมาจากคำว่าเพื่อนก่อนใช่ไหมใช่ครับมันจะมาปุบปับเป็นแฟนกันเลยมันก็เป็นไปไม่ได้ครับเพราะเรายังไม่รู้จักว่าจริงๆตัวตนเขาเป็นยังไงใช่ค่ะแต่เคยสังเกตว่ามีคนเขาบอกว่าถ้าหน้าเหมือนกันเนี่ยมันน่าจะเป็นคู่กันยังเชื่อกันไหมรุ่นวัยรุ่นเดี๋ยวนี้โอ้ยแต่หน้าเหมือนกันก็มีเลิกกันนะครับ มันแล้วแต่มากกว่าค่ะทีนี้เวลาที่เราสมมติเราจะมีคนรักเนี่ยเราจะเลือกแบบไหนเลือกหน้าตาก่อนเลือกอุปนิสัยหรือว่าต้องเลือกดูกันเป็นนานๆวับแรกมันก็ต้องอาจจะต้องดูหน้าตากันก่อนคือตอนแรกเนี่ยหน้าตามันปิ้งมาก่อนเลยต่อไปก็ดูนิสัยดูเสียงดูอะไรไปก็ได้ไหมใช่ครับบางครั้งอาจจะหน้าตาผ่านแต่พอคุยกันแล้วอาจจะไม่ใช่ก็คือไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วเราปรึกษาใครไหมปรึกษาเพื่อนปรึกษาพ่อแม่หรือพาไปพ่อแม่ดูตัวหน่อยหรือพาไปดูเรายอมรับไหมคือถ้าเป็นเราก็คืออาจจะยังไม่ถึงขั้นพาไปให้พ่อแม่ดูตัวค่ะก็คือ เราน่าจะคุยกันได้ส่วนใหญ่วัยรุ่นเนี่ยมักจะทำอะไรมักจะปรึกษาเพื่อนนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนก็มีส่วนสำคัญในการที่เราจะเลือกคบดูว่าเขาน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนเนี่ยคือแม่เขาต้องแน่ใจพอระดับนึงใช่ไหมครับก่อนที่จะพาไปให้พ่อแม่ดูเนี่ยใช่ครับก็ต้องแน่ใจในระดับนึงก่อนครับแล้วเราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าคนนั้นไม่ใช่จีบเราคนแรกไม่ใช่จีบเราเป็นกิ๊กเนี่ยรู้ได้ยังไงอาจจะมีแผนลองใจใช่ก็คือาจจะแบบว่าสะกดรอยตามเขาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องดูว่าพฤติกรรมเขารับหลังเรากับต่อหน้าเราเนี่ยมีความแตกต่างกันหรือเปล่ารับหลังแล้วเขาอาจจะเป็นคนอีกคนนึงซึ่งแบบเราอาจจะรับไม่ได้เลยก็ได้แต่บางครั้งก็เคยเจอดูจากมีการเช็คทางมือถือครับว่าเขาไปหาใครบ้างแต่ถ้าเกิดเป็นวิธีนี้บางทีอาจจะทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าเราไม่ไว้ใจเขาก็อาจจะเป็นข้อบาดหมางกันก็ได้ครับเดี๋ยวนี้เวลาเราคบใครสักคนเนี่ยเราอยากจะรู้เขาไหมว่าตลอดเวลาเขาอยู่ตรงไหนโดยเฉพาะถามน้องดาวก่อนว่าผู้หญิงบางทีเขาจะชอบตามคุณหนุ่มเขาบอกก็ถ้าไม่รักเราจะห่วงเขาไหมคะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็จำเป็นที่เราจะต้องตามก็คืออยากจะบอกคุณผู้ชายว่าทุกสิ่งที่คุณผู้หญิงทำลงไปเนี่ยก็คือเพราะว่าเป็นห่วงนั่นแหละเขาถึงอยากจะรู้ว่าคุณทำอะไรอยู่ที่ไหนปลอดภัยดีหรือเปล่ากลับบ้านหรือยังวันนี้ขับรถเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ถ้าสมมติว่ามีสาวคนหนึ่งเนี่ยคบกันเนี่ยวันเกิดเขาก็จำเราไม่ได้วันเจอกันครั้งแรกเขาก็จำไม่ได้เราจะรู้สึกยังไงไหมมันก็คงเสียใจเล็กๆครับแต่ว่าถ้าเกิดหลายๆครั้งเขาก็อาจจะแบบมีงอนๆแต่ก็ต้องคุยกันครับมีปัญหาอะไรก็ต้องคุยกันอย่างว่าวันดีคืนดีน้องดาวเกิดตอนนั้นงอนๆกับแฟนไงนะแล้วอยู่ดีๆวันเกิดเราเนี่ยแฟนไม่โทรอะไรไปเลยเงียบหายไปเลยรู้สึกยังไงก็คงจะรู้สึกคือคงเรียกว่าไงคะคงจะเศร้ามั้งคะเพราะว่าคือเหมือนกับว่าเป็นวันสำคัญขนาดนี้เราก็ถือว่าเขาก็เป็นคนสำคัญของเราเหมือนกันแต่ว่าถ้าหากว่าเขาลืมวันสำคัญของเราก็คงจะรู้สึกไม่ดีอะค่ะเราคิดว่าเขาลืมเราคิดว่าเขาจงใจมันคือเขากำลังทะเลาะงอนๆกันอยู่ถ้างอนๆใช่ไหมคะอาจจะจงใจก็ได้แล้วจงใจแล้วตอนนั้นเราจะทำยังไงจะได้รู้ว่าเขางอนเราเราจะโทรไปหาก็นี่เธอวันเกิดฉันจำไม่ได้หรือยังไงก็อาจจะโทรไปเพื่อจะได้รู้เลยว่าสรุปแล้วจะเอายังไงกันแน่โอเคสำหรับผู้หญิงเนี่ยบางครั้งบางคราวเวลาเราไปรักกับผู้ชายเนี่ยบางทีเดี๋ยวนี้มันก็มีโอ้ภาพแบบว่าหวานอะไรหลายๆเขาก็อยากจะมีอะไรความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งอะไรบ้างแล้วมีวิธีจะป้องกันตัวเราเองไงไม่ให้เกิดปรากฏการณ์ก่อนเลยล่ะก็คือถ้าเป็นดาวเองนะคะเราจะคิดว่าสิ่งนึงที่ลูกผู้หญิงเนี่ยสามารถที่จะให้กับเขาได้ก็คือพรหมจรรย์ของเราใช่ไหมคะซึ่งเราเชื่อว่าผู้ชายทุกคนเนี่ยหวังที่จะได้สิ่งนี้จากเราแต่ว่าอยากจะให้คำนึงว่ามันถึงเวลานั้นแล้วหรือยังเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้วิธีว่าไม่ไปอยู่ในสถานที่ที่เราจะมีโอกาสแบบนั้นใช่ค่ะพยายามหลุดจากสิ่งที่เสี่ยงทุกๆอย่างอะค่ะทีนี้สำหรับโอมต้องถามน้องผู้ชายบ้างเพราะบางทีเราก็มีแฟนใช่ไหมแล้วก็ไม่รู้ว่าแฟนเป็นยังไงบางทีอยู่ในบรรยากาศที่เป็นใจเขาทำท่ามาทางใกล้ๆชิดเราสัมผัสเราจะมีความรู้สึกเขาเชิญชวนเราไหมบางก็มันก็อย่างนี้มันก็พูดยากนะครับบางครั้งคืออารมณ์ของผู้ชายมันก็อาจจะไปเร็วเหมือนกันแต่คือสิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องให้เกียรติผู้หญิงทีนี้บางทีมันครึ้มครึ้มขึ้นมาสมมติว่าบางทีในช่วงอะไรต่างๆพวกนั้นน่ะแล้วบรรยากาศก็เป็นใจถ้าทางเธอก็ไม่ปฏิเสธแล้วถ้าเกิดเราดำเนินการต่อเนื่องไปเกิดมันสำเร็จขึ้นมาเราจะมีความรู้สึกถึงผู้หญิงคนนี้ว่ายังไงบ้างถ้าเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับ
ถ้าผู้ชายจริงๆก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราทำลงไปเราจะนึกไหมมีบางคนเข้ามาถามว่าเอ๊ะทำไมมันง่ายจังวะใช่ใช่เคยมาก่อนหรือเปล่านะเนี่ยใช่ครับบางครั้งถ้าเกิดมันง่ายเกินไปถ้าเกิดเขาง่ายกับเรากับคนอื่นเขาอาจจะง่ายด้วยก็ได้อืมแล้วจะสงสัยไหมแบบนี้ก็บางทีก็อาจจะมีบ้างเนาะใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเดี๋ยวนี้เขาว่าหนุ่มๆเดี๋ยวนี้มันก็หายากแล้วที่จะเป็นแฟนนะใช่ไหมเขาก็เลยเพราะฉะนั้นใช่ไหมน้องดาใช่ค่ะเดี๋ยวนี้ก็ต้องบอกว่าไอ้เขียนว่ากูสโลบายจีบสาวเนี่ยเฉยนั่งกูสบายจีบหนุ่มคู่กันใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะเดี๋ยวนี้บางทีหนุ่มๆก็ไปอยู่กับหนุ่มๆเหมือนกันใช่ไหมครับค่ะเดี๋ยวนี้มันเปิดกว้างมากขึ้นนะคะน้องดาวคิดใช่ไหมครับว่าไอ้บางสิ่งบางอย่างเราก็ไม่ควรจะให้เขาไปก่อนเวลาเพราะยิ่งจะทำให้เราตกต่ำลงใช่มันจะเป็นการลดคุณค่าในตัวเองอะค่ะยังมีความรู้สึกเช่นนั้นใช่ไหมครับใช่ซึ่งความจริงก็เป็นที่น่ายินดีนะที่สาวๆรุ่นใหม่มีความคิดอย่างนี้เพราะว่าผมนั่งมองว่าบางครั้งบางคราเนี่ยสื่อมวลชนอะไรต่างๆลงข่าวจนกระทั่งลักษณะผู้หญิงรุ่นใหม่แย่เหลือเกินทั้งที่ความจริงส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับคุณผู้ชมทางบ้านเราถึงต้องนำตัวอย่างของเยาวชนรุ่นใหม่ให้ท่านดูว่าเขาคิดอย่างนี้พวกเธอเขาคิดอย่างนี้ว่าจะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งเนี่ยมันต้องรับผิดชอบนะครับทีนี้เอาล่ะเรามีอะไรที่จะฝากทางบ้านมั้ยเนี่ยในฐานะที่เป็นตัวแทนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ว่าไอ้การจะรักกันเนี่ยควรจะดูกันมาสักแค่ไหนค่ะก็ถ้าสำหรับดาวนะคะก็อยากจะฝากเพื่อนๆผู้หญิงนะคะก็อยากจะฝากว่าก่อนที่เราจะทำอะไรเนี่ยควรจะคิดให้ลึกซึ้งนะคะเพราะว่าทุกๆอย่างเนี่ยเมื่อเราทำลงไปแล้วบางครั้งมันพลาดแล้วมันไม่สามารถที่จะเอากลับคืนมาได้แล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือทำอะไรอยากจะให้นึกถึงคุณพ่อคุณแม่ไว้ให้เยอะๆค่ะเพราะว่าสองท่านนี้คือคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตเรานะคะแล้วก็ไม่ว่าจะทำอะไรก็ขอให้ระมัดระวังตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมเราเนี่ยยังเป็นสังคมไทยอยู่ทำอะไรก็ควรจะคิดถึงความเหมาะสมสักนิดนึงอะค่ะครับโอมครับครับก็ในฐานะที่เป็นผู้ชายนะครับก็อยากฝากถึงเพื่อนๆนะครับว่าเราควรให้เกียรติผู้หญิงมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับถึงแม้จะเป็นแฟนกันการที่เราจะพลาดบางสิ่งมาจากเขาสิ่งที่เขาหวงแหนเราอย่าคิดว่าเราไม่มีอะไรต้องเสียแต่เราอาจจะได้ไปทำร้ายทั้งชีวิตของเขาเลยก็ได้นะครับก็อยากให้ถ้ารักกันก็ต้องดูเวลาว่าให้ถึงเวลาก่อนนั้นก่อนที่เราจะดำเนินไปถึงจุดๆนั้นนะครับครับนั่นก็คงเป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆครับทัศนคติของน้องๆ นะครับสองคนตัวแทนของหนุ่มสาวซึ่งคงจะทำให้คุณพ่อคุณแม่หลายต่อหลายคนถอนใจโล่งอกนะครับค่ำคืนนี้เวลาหมดแล้วครับขอขอบคุณร้านอาหารเดอะพูลริมถนนเกษตรนวมินทร์ครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่สำหรับการถ่ายทำวันนี้ครับ